สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระวังพายุฤดูร้อน 21-22 มีนาคม64นี้วันที่20มีนาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเพจ Facebook ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์เตือนพายุระบุว่าพายุฤดูร้อน 21-22 มีนาคม64ในช่วงวันที่ 21-22 มีนาคมนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนในรูปแบบของพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกโดยจะเริ่มกระทบกับภาคอีสานเป็นอันดับแรกก่อนเคลื่อนตัวสู่พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ